ตัวประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาสาธารณชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธารณชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ จะสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็บางที่ก็วิทยุก็ไปไม่ถึงบางที่ก็เสาคงมีปัญหาอีกตรงโคราชเนาะบอกว่าเดี๋ยวเปิดเจ้าหน้าที่ไปดูเนาะนั่นนะ ทีนี้ก็ญาติโยมอยู่ทางบ้านก็อากาศน่าเป็นห่วงอากาศร้อนมากนั่นแหละแต่ก็พยายามภาวนาพยายามน้ำนี่เราก็เอาไว้เยอะๆจะได้เพื่อจะได้เอาไว้อาบเพราะมันร้อนเหลือเกินนั่นนะเด็กๆที่นะน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่ยอมเอาชูชีพหรือลูกมะพร้าวก็ได้กะลอนน้ำมันแล้วกะลอนน้ำโพลิสใหญ่ๆสองลูกมันก็ลอยเด็กๆก็ไม่ทำผู้ปกครองบางคนก็ไม่ได้คุยกันต่อๆกัน เนี่ยเห็นไหมพอต่างชาติพอมันร้อนมันก็เอาโฟมมึงกะลอนมึงผูกเอว เห็นไหมก็ลอยเด็กๆก็ลอยนั่นน่ะคนไทยนี่ใจถึงตายก็ตายแม่ก็ร้องไห้ไปเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ตายออกรายการนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าน่าเป็นห่วงเด็กๆแกนะที่ฝากควบกำลังจะช่วยพ่อแม่ได้เรียนหนังสือกันบ้างอะไรกันนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราพยายามเตือนลูกหลานนะสี่ทิเนี่ยจะบอกว่าสี่ทินักสี่ตีนยังรู้จักพลาดนักปราชญ์ยังรู้จักพังตัวเปล่าๆมันก็พังเผลอได้มันก็จมได้นั่นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ถึงข่าวตายด้วยเนี่ยนะต้องนึกว่าเขาถึงข่าวตายนะโยมเนาะที่เขาไม่มีอะไรเลยนั่นแหละแล้วใช้รถใช้ถนนร้อนมากๆต้องระวังนั่นเห็นไหมจิตใจอย่าให้ร้อนรถมันร้อนพออยู่แล้วรถมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วอย่าให้คนไปเหนื่อยแทนรถอย่านั่นแหละใช่ไหมไปทะเลาะกันตีกันยิงกันนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องเลยใช่ไหมแต่มันไปยิงกันโล่งๆไม่เป็นไรรถมันก็เสียเวลาอีกรถชนกันก็เสียเวลาอีกนั่นแหละ
มันก็ยิ่งร้อนกันใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราโลกมันร้อนก็ไม่เป็นไรแต่กุศลผลบุญอย่าให้ร้อนใจอย่าให้ร้อนใช่ไหม ที่ญาติโยมไปชาวพนักกิจหลวงปู่ก็ดีหลวงปู่บุญยฤทธิ์ใช่ไหมก็ได้เพิ่มอกเพิ่มใจกันบางคนก็อยู่ทั้งคืนน่ะตั้งโรงทานกันนั่นน่ะก็ดีได้เลี้ยงกันเลี้ยงคนใจบุญก็ถือว่านี่แหละทานบารมีเราอะไรไปกันไม่ได้หรอกใช่ไหมเราความดีกุศลแห่งความดีนั่นนะบางคนก็เห็นเลยเนาะเห็นแสงสีออกมาที่ปองเผาเตาเผาเนาะเป็นแสงสีได้หลายหลายสีเลยเหมือนหลวงปู่ดุลเลยนั่นนะ จึงบอกว่านี่แหละที่ท่านบอกว่าอำนาจบุญอำนาจอภิญญาฌานนี่นะทำให้ประกายไฟกับแสงสีให้พวกเราได้เห็นถ้าเป็นพุทธองค์เรียกว่าฉับพันธรังสีสินะนั่นนะฉับพันธรังสีเป็นประกายออกมาให้คนใจบุญได้เห็นนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านปฏิบัติของท่านได้นี่น่ะจึงบอกว่าเป็นเกียรติประวัตินะหลวงปู่อายุเป็นร้อยใช่ไหม นี่น่ะเป็นหนึ่งศตวรรษนะแห่งความดีชาติสุดท้ายนี่ทำให้ท่านได้ลูกหลานได้ไปเผากันญาติโยมได้ไปเผาอิ่มอกอิ่มใจเราเกิดมาเราได้ไปเห็นไปกราบไหว้ไปได้มีศรัทธานี่แหละเราก็ได้ไม่ตกนรกเนาะนั่นน่ะอานิสงส์มากเผาพระอริยเจ้าก็ต้องโมทนากับญาติโยมทุกที่ช่วยในกองบุญกองกุศล ของหลวงปู่กันทุกคนนั่นน่ะ ทำสารพัดนะข้าวแกงน้ำปานะนะพุทธบริษัทก็ได้นั่นน่ะไม่ทุกข์นะร้อนเท่าไหร่ก็มีจิตใจที่เบิกบานนั่นน่ะญาติโยมนี่แหละกุศลใดๆที่เราได้สะสมกันไว้ทานบารมีจะได้เกิดกับพวกเราจะได้นี่แหละที่บางคนจัดคอร์สบางคนก็สร้างที่ปฏิบัติกันไว้นี่แหละก็ทำให้เราจะได้พุทธบารมีคุณจะได้เกิดกับใจเราวันนี้หลวงปู่อารามก็ไปปล่อยงัวไปปล่อยวัวให้กับญาติโยมลูกศิษย์เนาะพากันไปปล่อยงัว5ตัวเนาะนั่นน่ะไปปล่อยงัวที่ตรงแถวปทุมเนี่ยก็ไปสักแต่ยังได้ไปปล่อยไปเห็นที่เขาก็เลี้ยงเอาไว้ไอ้ได้ทำไมงั้นเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปฆ่ากันหมดใช่ไหมเราก็เอาไปปล่อยงัวไว้ให้กับเขาให้ชาวนาไปเลี้ยงก็ได้เนาะอย่างนี้แหละที่ชาวนาไปเลี้ยงก็ไอ้ตัวเนี้ยห้ามกินห้ามแม้กระทั่งตายก็เอาต้องเอาไปเผาไปฝังนั่นจะได้นั่นแหละได้ไม่โดนฆ่าสักชาติหนึ่งเนาะ
เนี่ยใครมาเอามีดมาแทงเรานิดๆหน่อยๆหรือบาดนิดๆหน่อยๆเราก็เจ็บนะเขาไปเป็นสัตว์เขาก็กลัวตายเหมือนกันนั่นนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็กลัวตายน้อยโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานที่ตัวเล็กๆเราได้ยินเราก็ไม่อยากเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่อยากจะไปทะเลาะไม่อยากจะฝากธนาคารบาปไว้ในใจใช่ไหมขอการหลวงพ่อครับสาธุมีสายเข้าจากจังหวัดอุดรธานีครับจากโยมดวงจันทร์เจริญพรจะโยมเจ้าค่ะนมัสการพระเจ้าค่ะพระอาจารย์กับหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุค่ะจะโยมมีคำถามอะไรจะถามหลวงพ่อเอ่ยโยมมีคำถามว่าจะมีงานบวชฉลองงานบวชฉลองตอนฉลองเจดีย์ที่วัดท่านอาจารย์โสภานะเจ้าค่ะแล้วยังไงต่อจ๊ะของหลวงตามหาบัวนะเจ้าค่ะจ้าแล้วยังไงจ๊ะก่อนก็ไปบวชกันเยอะมั้งคุณโยมแล้วมีคนบอกว่าถ้าไปบวช9วันหรือ10วันว่าไปบวช9วัน10วันมันไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะเพิ่นบอกว่ามันมีเวลาได้ทุกวันนะเดือนหนึ่งก็ดีโยมก็ไม่อยากเชื่อหรอกเจ้าค่ะโยมเชื่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์ใครมีเวลานี่นะเราก็เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะบวชใจบวชศีลหน้าได้ทุกวัน9วันมันได้ไหมเจ้าคะ9วันก็ดีทั้งนั้นนะโยม9วัน10วันไปอยู่ไปเป็นเดือนนั่นนะถ้ามีเพื่อนๆไปนั่นแหละกำลังจะทำเราก็ยังได้ไปช่วยนะไปฝาดลานวัดนะไปช่วยทางแต่มีคนบอกว่ามันจะมีคนบอกว่ามันจะเป็นบ้ามิตรแผลนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออะไรนะเป็นบ้าโกนย่อเขาไม่เข้าใจเพราะนั่นแหละคนที่คนบางคนก็รู้ผิดเนี่ยรู้แปลกๆนั่นแหละแต่ความจริงหลวงตาถ้าไม่มีอะไรหลวงตามหาบัวคนมีศีลนะคนรักษาศีลคนมาภาวนาเป็นมงคลกับชีวิตเราถ้าเราได้สำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันโปรดปู่ย่าตายายที่ยังค้างอยู่ในนรกได้เยอะนั่นแหละพวกพระอริยเจ้านะบางทีเห็นมาท่านแผ่เมตตาให้อะไรตาอะไรนั่นแหละบางคนบอกว่าเนี่ยได้หลานคนเนี้ยจ้าได้หลานคนนี้แหละมาบวชนั่นแหละกองเงินหนวดยาวถึงดินนั่นนะเห็นไหมไปอยู่ในนรกบอกได้หลานคนนี้แหละกองก็ได้ไปเกิดที่อื่นได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้น่าเห็นไหมไม่รู้อยู่ต้องสมัยไหนนั่นนะเห็นไหม นี่แหละการบวชเนี่ยบวชศีล5บวชศีล8ก็ดีนั่นนะเป็นมงคลแล้วถ้าเราสิ้นชีวิตไปแล้วมันยากถ้าไม่ได้พระไปโปรดทีนี้มันก็หลงลืมไปอำนาจแห่งความทุกข์อำนาจแห่งความดีบางทีให้ทานแล้วไปเป็นเทพแต่ไม่ได้ภาวนาก็ยังหลงอีกนะหลงไม่ได้ภาวนาอีกนั่นเห็นไหมถ้าได้ภาวนาเนี่ยนี่แหละเรียกว่ามันจะได้ไปทางนิพพานทางโสดานั่นน่ะใช่ไหมพระพุทธองค์อุตส่าห์ไปโปรดมารดาถึงดาวดึงส์นั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าพอมารดาได้โสดาแล้วท่านก็ดีใจแล้วว่าเออ
ท่านได้โสดาแล้วไม่วันหลังก็พ้นนรกแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมไปบรรลุบนนู้นก็ได้นั่นนะ ไม่งั้นเดี๋ยวไปเพลิดเพลินนั่นนะเห็นไหมขนาดพระโพธิสัตว์เห็นไหมมึงองค์อยู่เป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีนั่นนะกว่าจะได้มาเป็นพุทธองค์ใช่ไหมนั่นนะก็เพราะว่าต้องบำเพ็ญไปนะไปเป็นนกไปเป็นหนูอะไรก็ไปไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วก็นะมาจึงมาเป็นพุทธองค์นานเหลือเกินนั่นแหละพวกเราเห็นไหมแล้วพวกเราไม่ปฏิบัติทีนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดนะมากกว่าพระพุทธองค์บางองค์อีกเห็นไหมว่าพระพุทธองค์นานแล้วพวกเรานานกว่าเขาไปอีกท่านเปรียบความไม่ฟังกว่าจะมารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีเนี่ยใช่ไหมคุณโยมนี่นะ จึงว่าก็เป็นบุญของพวกที่เข้าใจ เห็นไหมมาเกิดแล้วก็ยังมึนเมากันอยู่ใช่ไหมนี่แหละที่ท่านบอกว่าสมุทรไทยมันเยอะนั่นแหละสมุทรไทยนั่นแหละที่ท่านบอกว่าไอ้ความหลงมันเยอะมันก็หลงว่าเวียนว่ายวนไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกว่าจะเข้ารอบพระนิพพานเหมือนหลวงปู่ทุกองใช่ไหมท่านเข้านิพพานแล้วท่านก็สบายที่เรียกว่าท่านเข้ารอบของท่านแล้วไม่ต้องมาทุกข์กับพวกเราเนี่ยท่านก็สอนไว้ทุกอย่างทำดีไว้นะทำดีไว้ไม่เห็นไหมบางคนพอเมาแล้วก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ฆ่าพี่ฆ่าน้องได้นั่นแหละพอมึนเมากันเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่า ทานบารมีเหมือนทานข้าวใช่ไหมเขาตักไว้แต่เราไม่ทานเราก็ไปทานในมันผิดนั่นเองเนาะมันเป็นหนึ่งนั้นทีนี้มันก็ทุกข์เนาะเป็นแบบนี้นะคุณโยม แต่ที่บอกว่าภาวนานี่แหละเป็นยาวิเศษจริงๆภาวนาเป็นยาวิเศษนั่นน่ะ รักษาตนให้มันพ้นกิเลสใช่ไหมน่ะถ้าใครทำได้ทำถึงนี่มันก็ไวเข้าบางคนนี่อยากได้เหลือเกินบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วเรารักษาศีลเราภาวนาไว้ใกล้จะตายเนี่ยจิตเห็นไหมจิตแต่วันสุดท้ายหรือว่าใกล้จะตายถ้าเรามีคนมาเตือนสติเราเรื่อยๆใจมันก็ว่างเลยนั่นน่ะใจมันก็ว่างใจมันก็นี่แหละที่ว่าพ้นทุกข์พ้นร้อนเนี่ยตัวที่ตัวรู้นั่นเองนะสังขารมันไปไม่ไหวแล้วสังขารมันนอนเหมือนใครนอนเหมือนหลวงปู่ถ้าเขาภาวนาได้เขาโชคดีมากนั่นนะหลวงปู่ท่านนอนแต่ใจท่านรู้นั่นนะบางคนปฏิบัติมาท่านลืมตาดู เห็นไหมบางหลวงปู่วัญญฤทธิ์คนภาวนามาท่านก็เหมือนทำให้รู้อ่ะคนไม่ภาวนาท่านก็ไม่ลืมตาดูท่านก็แผ่เมตตาเฉยๆใช่ไหมให้เขารู้ว่าหลวงปู่เป็นข้อยืนยันใช่ไหมว่าคนดีมาเยี่ยมแล้วท่านก็ลืมตาดูอย่างนี้แหละคนนักปฏิบัติก็ดีใจใช่ไหมว่าหลวงปู่รับรู้แล้วทำบุญกับหลวงปู่ก็เป็นบุญนั่นนะ
นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่ทุกกงที่ใครดูแลใครไปปฏิบัติธรรมรีบเข้าเถอะใช่ไหมอากาศมันก็ร้อนเข้าร้อนเข้าเราไม่เคยร้อนมากใช่ไหมแต่มันร้อน45นี่โอ้โหน่าสงสารคนอินเดียเห็นไหมร้อนมากๆก็ตายกันคนจนไม่มีแอร์ไม่มีอะไรใช่ไหมร้อนร้อนคอแห้งเลยนั่นดื่มน้ำกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอใช่ไหมคนอินเดียทานอะไรวะทานแตงกวาเนาะแตงกวายาวๆผ่าซีกกระดาเกลือนั่นน่ะกินกับเกลือมันเย็นให้เย็นนั่นน่ะเขาบอกว่ามันเย็นกินเหมือนอะไรอร่อยนั่นน่ะคุณโยมเพราะมันร้อนเข้านั่นน่ะใช่ไหมเจ้ากล้วยแมงลักอะไรก็กินกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมอะไรถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่ต้องหวานมากใช่ไหมแก้ร้อนในมันล้างสารพิษไปในตัวด้วยเนาะมันเป็นอย่างนั้น เอ้ายอมมาคุยมาให้ฟังบ้างนะอาตมาคุยนำหน้ามันนะ ยอมคุยให้ฟังบ้างดีเนาะเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเนาะคนไปเหมือนเป็นแสนเหมือนกันนะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ว่าได้มาคุยให้ฟังมึงสิเนาะนั่นนะ คุยให้ฟังปิติที่ไปเผาหลวงปู่กันเนาะนั่นนะ นะคุณโยมเนาะให้อาตมาคุยคนเดียวนั่นนะอาตมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเนาะนั่นน่ะนี่แหละถ้ายอมพูดอาตมาจะได้คุยมั่งว่าโอ้ดีใจเนาะญาติโยมได้ไปถึงนู่นถึงนี่นั่นน่ะก็ดีใจเนาะนี่แหละจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิได้เกิดกับเรานั่นน่ะพยายามเนาะพวกเรานี่แหละธรรมชาติลมแรงนั่นน่ะเห็นไหมบ้านเปิดบ้านพังใครจะช่วยพวกเรานั่นน่ะเห็นไหมคนรวยๆมาช่วยกันแต่มาก็มีความสุขเนาะนั่นน่ะตายไปเห็นไหมรวยแล้วก็ไม่รู้จะไปไงบางคนเห็นว่าบ้านพังกันลมพายุพัดอะไรต่ออะไรลองนึกดู ก็มีกันเป็นพันพันล้านเนี่ยมันไม่หมดอ่ะสักร้อยล้านมันก็ไม่หมดใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ดีนะบ้านคนนู้นคนนี้คนไหนพังก็เอาไปช่วยกันนี่แหละก็ทำให้มีความสุขใช่ไหมประเทศต่างๆเห็นว่าลำบากนั่นอดยากนั่นไหนเห็นว่าเขาช่วยกันไม่ถูกก็มันก็เหมือนมันไม่กึ่งกัน ใช่ไหมมันก็ไม่กึ่งกันไม่นี่แหละที่เรียกว่าคนลากยากก็ดีหรือว่าเห็นไหมคนที่มีทรัพย์น้อยคนที่มีทรัพย์น้อยนี่ช่วยคนเป็นกำลังให้คนร่ำรวยมีกำลังใช่ไหมคนรวยนี่กำลังคนเดียวไม่ได้คนรวยๆคนมีทรัพย์น้อยนี่เห็นไหมมาทำงานมาทำให้คนร่ำรวยนี่เหมือนว่าเป็นกำแพงนั่นเองครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อโยมวันเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อลูกอ่ะ
ฟังมาปีฝ่าแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าลูกจะทำถูกไหมเพราะว่านั่นลูกก็สวดมนต์นิดนึงแล้วก็นั่งดูกายอ่ะดีหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินจ้ะแล้วก็นั่งดูกายแล้วก็ประมาณกับนั่นนะมันก็เป็นแบบอะไรอ่ะนิดๆเป็นแสงเหมือนไฟไหม้เป็นแสงลูกมาอะไรเนี่ยแล้วก็พอมาก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปแต่จะเห็นแต่ข้างหลังแค่มึงจ้าลูกหนักนอนฟังอยู่มันก็ต้องเสริมเนี่ยจ้าแล้วอยู่ต่อมาลูกก็ฝันว่าเห็นนิ้วตัวเองอ่ะเห็นแต่กระดูกเนี่ยมันจะถูกไหมคะหลวงพ่อโอ้นั่นแหละดีฝันดี นี่แหละมันเอาไปเป็นนิมิตไว้ว่าสักวันหนึ่งสักหลายเดือนนะหลวงพ่อจ้าอะไรอีกเลยมันจะไม่ลืมหรอกแล้วเราไม่ต้องไปนึกเราไม่ต้องไปนึกว่าอยากเห็นอีกแล้วมันจะเห็นเองแล้วมันจะเห็นเองแต่ว่าลูกอ่ะป่วยจะนั่งนานไม่ก็ได้นะหลวงพ่อแต่ลูกก็ทำอยู่ทำเช้าทำเย็นทีละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็นอนภาวนานอนภาวนาใช่นอนดูกายนอนใช่ดูตรงโน้นตรงนี้เดี๋ยวจิตมันก็ออกไปทางนอกละเออนั่นแหละเราเห็นมันถูกแล้วเราเห็นมันเห็นใจมันออกไปทางโน้นทางนี้แล้วจะทำไงให้มันไม่ออกใช่ไหมเราก็ดูมันมันออกไปไหนเราก็ดูมันไปตามมันไปดูพอลูกก็ได้เอาเมื่อกี้นอนดูกายอยู่เอาออกไปแล้วแล้วลูกก็มันตั้งใหม่อะไรเงี้ยดูใหม่เนี้ยมันก็แบกไปอีกละนั่นแหละไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวถ้าเออมันสมมุตินะมันออกไปก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาแล้วเราก็บอกว่าเราก็ดูไว้อย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าเกิดมันเชื่องเข้ามันเกิดสมาธิเกิดขึ้นนะทีนี้มันไม่ออกไปมันไม่ออกไปข้างนอกก็ดีนั่นแหละที่เห็นแสงลูกนั่งทำนี่มันก็จะนิ่งอยู่ลูกไม่ได้นั่งลูกไม่นั่งสมาธิลูกพอลูกไหว้แบบสวดมนต์แป๊บนึงลูกก็จะดูกายเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นมันก็ดูไปเรื่อยๆเล็บขนหนังตับไตไส้พุงมันจะนึกออกคล่องเลยแต่บางครั้งอ่ะมันก็จะนึกไม่ออกแค่ผมอย่างนั้นก็จะติดอ่ะไม่เอาแล้วผมเอาตรงคอก็นั่นแหละดูอยู่ในกายแล้วนั่นแหละดูว่าคนหนังเล็บฟันมันไปยังไงนั่นแหละมันสมมุติเออนั่นแหละดูไว้งั้นน่ะต่อไปที่เห็นแสงสว่างอยู่ข้างนอกเราก็กลับเข้ามาดูใจเราดูกายถ้ามันกลับเข้าไปจ้าเพิ่มเคิร์มมันก็จะเป็นแสงวูบขึ้นมาเพราะว่าเอ๊ะแต่ว่าเราหลับหรือเปล่าหลับทำไมหูเราได้ยินหลวงพ่อพูดในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยจิตมันไปรับรู้ข้างนอกทีนี้เราก็ไม่กลัวนั่นแหละเราก็แต่หลวงพ่อหนูฟังมาได้ปีฝ่าแล้วช่วงนั้นน่ะลูกอ่ะโดนของใช่ไหมหลวงพ่ออะไรนะตั้งแต่เป็นสาวมันก็ทำให้รักแต่ทีนี้ลูกก็ไปกระโดดข้อรถน้ำมนต์อะไรที่ไหนก็ยังไม่ออกนะแต่พอลูกได้ฟังที่หลวงพ่อว่าคนโดนของให้นั่งดูกายอะไรก็จะร้อนก็จะอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องไอ้นั่นลูกมาพักนึงแต่ลูกก็ฝันว่าอ้วกออกมามีแต่สีดำๆก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกูอ้วกมาทำไมสีดำกูไปกินโอเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยในฝันนั่นแหละยังให้หลวงพ่อไอ้พวกโดนของเนี่ยมันต้องตอน5 โมงเย็นไปแล้วนะมันถึงทุ่มหนึ่งนะมันไม่ใช่กลางวันกลางคืนอาถรรพ์มันจะออกลุงเจ้าคุณนั้นบอกว่าให้ดื่มน้ำปัสสาวะ3 อึกนั่นนะกั้นใจดื่มแล้วมันจะอาถรรพ์มันจะหายนั่นบอกแล้วมันจะเสื่อมไอ้มนต์ดำมันนะเออฮะดื่มน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะของเรานั่นแหละดื่ม3 อึกกั้นใจวะแต่ว่าถ้าลูกฝันว่าลูกอ้วกมาเป็นสีดำๆเนี่ยเออนั่นๆมันเป็นนิมิตเนี่ยมันจะออกหรือยัง
ค่ะหลวงพ่อมันเป็นนิมิตออกไปแล้วเราก็บอกออกไปแล้วก็แล้วกันเออมันไม่ร้อนแล้วก็ดีแล้วมันไม่ทุรนทุรายเนาะเพราะแต่ก่อนเนี้ยแบบเขาทำให้รักกันหลวงพ่อแต่ทีนี้ลูกว่าเออพอนับก็ลืมพอดีลูกไปดูดวงทีนี้หลวงพ่อก็ว่าจะลดน้ำมันน้ำมนต์ให้อะไรเงี้ยพอจะลดให้แกก็บอกว่าอ่ะเองโดนของนี่ตั้งแต่เป็นสาวเนี่ยเขาทำให้เองรักเดี๋ยวพ่อจะลดน้ำมนต์ให้แต่ก็ไม่ออกหรอกนั่นแหละมันต้องดื่มตอนเวลานั้นน่ะรู้สึกมันจะวิววิวในใจอะไรเงี้ยมันต้องดื่มเวลานั้นน่ะห้าโมงไปแล้วมันไม่ยันทุ่มหนึ่งน่ะมันจะออกอาถรรพ์นะนั่นน่ะจ้าหลวงพ่อน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคไหมมันไม่มีหรอกเพราะมันยังอยู่กับตัวเรานะถ้ามันออกไปแล้วนั่นแหละเชื้อโรคมันจะมาจำไว้นะพุทธองค์อ่ะท่านดื่มน้ำพวกนี้แหละท่านอยู่ในป่านะท่านไม่รู้จะกลับไปทำไมนะเออเอ้าท่านก็ยานของท่านรู้ไงมันเป็นยานั่นน่ะยาปรมัตถ์เนี่ยท่านบอกว่าดองสมอแล้วก็ตากแดดไว้7วันน่ะแล้วก็บางคนก็เอามาต้มนั่นน่ะแล้วก็เอามาดื่มแล้วมันจะถ่ายมันเป็นยาเย็นแต่หลวงพ่อครับฟังเนี่ยลูกก็จะดูแบบหนังนิดๆมั่งนิดๆหน่อยอะไรจะดูอย่างเงี้ยแล้วมันจะเสียสมาธิเราไหมหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรสมาธิเราภาวนาของเราว่ามันเข้าถึงความสงบเราก็รู้มันสงบมันยังไม่สงบเราก็รู้มันตามรู้มันนอนเหมือนม้าเหมือนงัวมันออกไปใช่ไหมมันออกไปจากคอกอ่ะเราก็ตามไปจับมันมาตามเหมือนตามงัวไปงัวมันออกนั่นแหละพยายามทำนะหลวงพ่อเวลาเราออกข้างนอกวิจิตเรามันก็จะเพลิดเพลินก็จะดีสวยนั่นแหละใช่แต่พอนึกได้อีกทีอ่ะใช่มันไปเพลิดเพลินแสงสีไงพอทีนี้เราก็น้อมกลับเข้ามาเข้ามาในตัวเราเหมือนจุงงัวเข้าคอกนั่นน่ะให้จิตมันเข้ามาอยู่ในตัวเราถ้าเข้ามาได้นั่นเนี่ยพลังจิตของเราจะมากขึ้นนะที่บอกว่าทำไปจนถึงเกิดฌานเกิดนั่นแหละเกิดอภิญญาใช่ไหมที่หลวงปู่บุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นแหละเห็นไหมทีนี้มันคอยจะวนพวกเราเนี่ยคอยจะวนไปวนมาอยู่กับกายเนี่ยเห็นไหมออกมั่งอยู่มั่งออกมั่งอยู่มั่งเนี่ยมันก็เลยทำให้เราล่าช้าถ้าเราทำแล้วมันไม่ออกจากตัวนั่นน่ะสติมันก็อยู่กับตัวอยู่ตลอดนะนั่นน่ะมันจะได้นี่แหละคุณวิเศษที่ว่าที่ครูบาอาจารย์ว่ามันเกิดคุณวิเศษขึ้นมาแล้วนี่มันจะลืมโลกเลยนะนั่นน่ะเห็นว่าโลกทั้งถ้าเรากินเที่ยวเราอ่ะเราต้องผสมน้ำหรือเปล่าคะฮะเขาว่าไงถ้าเราแบบกินเที่ยวเราเนี่ยเราต้องผสมน้ำหรือเปล่าหรือว่าอ๋อไม่หรอกแต่ตอนนั้นอ่ะดื่มไปสามอึกเขาบอกดื่มไปกันใจดื่มสามอึกเท่านั้นอ่ะใช่ไหมทีนี้บางคนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เจ้าไปเอาน้ำมนต์มาขันหนึ่งนะมาทำน้ำมนต์ให้ทีนี้ก็คนไม่รู้ก็ตักมาขันใหญ่ก็ต้องกินให้หมดนะทีนี้ก็เอาขันตักมาน้อยๆสิคนฉลาดตักมาน้อยๆใช่ไหมเราก็นั่นแหละมันกั้นใจดื่มไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรอ่ะเนาะดื่มน้ำเยอะๆมันไม่ฉุนอะไรนะโยมเนาะนั่นน่ะตาโตดินน้ำลมไฟมันแก้กันนิยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า เหมือนอย่างกับร่างกายเรานี่น่ะเหมือนได้เห็นไหมถ้ามันออกไปแล้วนั่นแหละ
ไอ้อะไรอ่ะเชื้อโรคมันเข้ามาใช่ไหมเหมือนว่าดูนานๆแล้วเชื้อโรคมันก็เข้ามาได้ถ้าเราอยู่ในตัวเรามันไม่มีเชื้อโรคถ้ามีเชื้อโรคเราก็ตายแล้ววันนึงใช่ไหมโยมนั่นแหละมันอยู่ในท้องเราก็ตายแล้วเพราะเราทานของสะอาดของร้อนๆอะไรพวกนี้นะน่าคุณโยมเนาะเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องดินน้ำลมไฟในตัวเรานะโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เราที่เราล่าช้านี่นะเพราะมันเข้าออกอยู่ตลอดเวลามันไม่มีพรมแดนมันไปมัดมันไม่ได้ไอ้จิตตรงนี้ใช่ไหมมัดด้วยความรู้ที่ว่าไปไหนก็รู้ตัวมันก็จะเผลอใหม่ๆมันก็จะโกรธโกรธตลอดใช่ไหมโกรธตลอดนะโกรธตลอดเวลาบางคนนะไม่ต้องบางคนตัวเรานี่ก็เหมือนกันใครพูดเราก็โกรธอ้าวมันเบาลงมันก็กลัวบาปเข้าทีนี้มันก็นั่นแหละไอ้ความโกรธมันก็ดับลงนะนั่นแหละแบบนั้นนะ เนี่ยที่บอกว่าบางคนเนียนมะนินทาว่าร้ายกันอะไรกันปัญหาบ้านเรืองเคียงกันนั่นแหละนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาเราต้องสร้างความเมตตาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสมหมายเจริญพรชัยโยมนมัสการเจ้าค่ะทั้งหลวงพี่ทั้งหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าอยากถามหลวงพ่อเนาะคะตัวอยากถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าเวลาเราไม่ถามอะไรหรอกค่ะถามว่าเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระนี่ค่ะจ้าเนี่ยเจ้าค่ะว่าเวลาเราสวดมนต์ถ้าจะสวดบทอะไรคะตอนเช้าตอนเย็นเจ้าค่ะนี่แน่เราไม่มีเวลาแล้วก็อิติปิโสก็ได้ใช่ไหมสามจบนะที่อิติปิโสสามจบบางคนก็สวดฟาหุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้านั่นแหละทีนี้ดีหมดอากาวัตตาสูตรก็ดีใช่ไหมนั่นแหละจ้าดีทางนั้นจ้าคือโยมสวดอยู่ทุกวันนี้โยมสวดของพระไตรปิฎกเจ้าค่ะได้สวดพระไตรปิฎกตอนเย็นยอดพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรก็สวดไปเถอะนั่นแหละสวดเนี่ยต้องการให้จิตมันเป็นสมาธิพอสวดแล้วมันเป็นสมาธิมันก็นึกอะไรมันก็สำเร็จนะนั่นแหละบางคนคือสวดแล้วก็นั่งสมาธิไม่งั้นก็เดินสมาธิเอาเจ้าค่ะนั่นแหละก็คือตอนเช้าก็สวดพาหุงแต่คือจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเกิดเราสวดพระไตรปิฎกเนี่ยตั้งนโมกับไอ้อิติปิโส3วรรคนี่สวดไอ้พระไตรปิฎกได้มั้ยเจ้าคะได้ทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะคุณโยมก็ที่บอกว่าสวดอะไรก็ได้เจ้าค่ะจ้านี่น่ะทีนี้พอเราสวดเยอะๆพอจิตมันดีแล้วเราก็สนใจทำสมาธิของเราจนมันเกิดปัญญาใช่ไหมนั่นน่ะสมาธิให้มันก็เหมือนกับคนที่สวดใหม่ๆก็ต้องยึดให้มันเกิดสมาธินั่นเองเกิดให้มันสงบนั่นน่ะเจ้าค่ะเลยจะเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าก่อนเราจะสวดมนต์เราต้องสมาทานศีลก่อนไหมเจ้าค่ะก็ดีนะเหมือนว่าเรามีเวลาเราก็สมาทานของเราทุกวันนั่นน่ะทุกวันสมาทานก็ดีใช่คือโยมไปวัดอยู่เจ้าค่ะไปวัดวันพระค่ะทีนี้พระอรหันต์นั้นบอกพระองค์นั้นบอก
รับไปทำไมทุกวันแล้วก็ทำขาดทุกวันนั่นเนี่ยท่านก็บอกว่าพยายามเนาะเราก็รู้ว่าเราก็ต่อเอาเองนะอันไหนถ้าทำขาดใช่ไหมนั่นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องรับทั้งทุกวันนั่นเนี่ยท่านบอกว่าเห็นไหมถ้าเกิดได้พระโสดามันจะรู้ว่าอะไรขาดไม่ขาดสติมันตรวจอยู่นะเจ้าค่ะนั่นเนี่ยให้นี่แหละคุณโยมเป็นมงคลนั่นแหละได้มาเป็นมงคลชีวิตแล้วก็เห็นมาบางคนเนี่ยที่บอกว่าทำไมมีความสุขเหลือเกินทำไมจึงจะทำไมจึงไม่แก่ยังก็คน30คน70บอกว่านี่แหละรักษาศีลมาตั้งแต่สาวๆเห็นไหมเขาเล่าบอกโอ้ยไม่น่าเชื่ออายุ70เขาบอกเห็นไหมนั่นแหละจิตใจเขาดีบางคนโรคภัยคงไม่ค่อยมีอ่ะถ้านั่นนะเป็นอย่างเนี้ยทีนี้เห็นไหมที่บอกว่าบางคนเห็นไหมเขาทุกข์ตลอดเนี่ยทำอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยเรียกว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นก็เพราะว่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยจะไปยืมใครก็ไม่ได้นั่นน่ะเขาทำทานเขามาน้อยนั่นน่ะบางคนเห็นไหมทุกวันเจ้าค่ะนั่นน่ะถามเลยเรียนถามหลวงพ่อค่ะโยมใส่บาตรทุกวันใส่บาตรแล้วโยมก็กวาดน้ำทุกวันเจ้าค่ะจ้านั่นน่ะมันเป็นบุญของเรามันเป็นบุญของทานบารมีท่านบอกว่าไม่ให้ขาดนั่นน่ะคุณยายบอกว่าจำไว้นะแม่ไม่เคยคำว่าไม่มีนี่แม่ไม่เคยจนเลยมาจน 7-80 ไปเห็นไหมถึงจะได้ร่วงรับไปเขาใส่บาตรเขาไม่ทิ้งทานนั่นน่ะคุณโยมมันเป็นบุญของชาวโลกที่เขาเข้าใจนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้มันเป็นเรื่องจริงความดีเนี่ยแต่บางคนบอกว่าเนี่ยผมไปไหนกลับมาต้องสวดมนต์เขาก็รวยเขาว่าปฏิบัตินั่นน่ะภาวนาบ้างเห็นไหมมาเจอหลวงพ่อสนองแล้วก็ภาวนาบ้างมันน่ะเขาบอกเขาไม่ทิ้งสวดมนต์กับดึกดื่นก็ต้องสวดมนต์นิดหน่อยก็ค่อยนอนอย่างนี้น่ะคือเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเราอย่างเราไปธุระเรามาแบบเราไม่ค่อยมีเวลาเราสวดไม่เยอะได้ไหมเจ้าคะไม่เป็นไรนั่นแหละสวดนั่นแหละใช่เพราะเราทำอยู่ทั้งวันแล้วเจริญสติของเราไปไหนเราก็จะทิ้งพุทโธใช่มั้ยเดินเราก็รู้แยะย่ำไปทางไหนเราก็รู้ใช่มั้ยก้าวไปนั่นแหละเจริญสติของเราเรื่อยๆจนนี่แหละที่บอกว่าเป็นมหาสตินั่นน่ะเห็นมั้ยมหาปัญญาท่านบอกนั่นแหละมันสอนขึ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนภพภูมินั่นน่ะเหมือนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนภพภูมินั่นน่ะจ้าจ้าขออนุญาตนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุพวกเราชาวไทยนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนคนโบราณว่าอย่าให้เหมือนไก่ได้พลอยนั่นน่ะไก่มันไม่รู้จักพลอยอ่ะนั่นน่ะชาวพุทธชาวไทยไก่มันไม่รู้จักชาวพุทธไม่รู้จักพลอยชาวพุทธสู้ยาม้าไม่ได้อ่ะยาม้ามันสนุกกว่าพลอยเพชรมันกินไม่ได้นั่นแหละเลยมันก็เลยทิ้งเพชรทิ้งพลอยเหมือนกันนะใช่มั้ยนั่นน่ะทีนี้พอตำรวจเขาจับมันก็ทุกข์นะเห็นไหมจะทำยังไงตำรวจจับเขาแล้วเป็น
ขยันเหลือเกินขยันไปปั๊มมาเหลือเกินครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารักษ์เจริญพรจะโยมธรรมสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะพยมปฏิบัติธรรมสมาละหันนะคะได้ทำ2 วันแล้วนั่งไม่สบายค่ะปวดปันนะคะเลยนอนป่วยที่บ้านต้องปฏิบัติทุกวันไหมคะหลวงพ่อคะสาธุขอให้หายไวๆเนาะขอให้หายไวๆจ้ายอมพูดดังๆนะยอมปฏิบัติธรรมสัมมาอรหันต์ค่ะหลวงพ่อไม่ได้ทำ2 วันแล้วต้องทำทุกวันค่ะหลวงพ่อคะโอ้นั่นแหละเราก็เจริญสติของเราได้ขอชมทางทีวีนะคะจ้าเราเจริญสติของเรานี่แหละเราก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติของเราตลอด เนี่ยเดินก็รู้ย่างไปก็รู้นั่นแหละที่บอกว่าถ้ามันเดินไม่ได้เราก็นั่งอยู่แต่เราจะย้ายจะพลิกไปทางไหนเราก็รู้นั่นนะให้รู้ตัวนั่นแหละทีนี้เราใจไม่ร้อนนั่นแหละใจไม่ร้อนใช่ไหมนั่นแหละเราก็ใจเย็นเขาเจริญเมตตานั่นน่ะเราก็เห็นว่าพยายามพูดดีไว้น่ะฝึกกันไว้ฝึกกันไว้จนคมมันไอ้ที่ไม่ดีมันจะออกมานั่นน่ะเห็นป่ะมันคอยจะพูดไม่ดีทีนี้เรามีศีลเราก็พูดดีใช่ป่ะนั่นน่ะเหมือนอย่างกับหลวงพ่อท่านว่าท่านอาจารย์นั้นว่าโยมพ่อนับสตังนั่นน่ะสตังน้อยก็สตังมากก็กลัวจะคนจะเอาไปนั่นแหละท่านว่าเขาหลงอ่ะเราก็ด่าอีกแล้วใครอยากจะเข้าใกล้อ่ะใช่ไหมนั่นแหละกรรมมันไม่อยากให้มาเลี้ยงดูท่านใช่ไหมนั่นน่ะบางคนนี่ไม่กล้าเข้าไปอ่ะลำคาญพ่อด่าตลอดอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่ากรรมแต่เราปฏิบัติเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้จนเราชนะกรรมนะหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านชนะกรรมพวกหลวงตามหาบัวนี่ท่านชนะนั่นน่ะชนะตัวท่านแล้วชนะทั้งโลกไงนั่นน่ะไม่พญามารก็อโหสิกรรมแล้วนั่นน่ะนะคุณโยมนะต้องนึกอย่างนี้เนาะไม่งั้นน่ะเอ๊ะมันจะถอนยังไงนะตะปูในใจเนี่ยตะปูความโกรธประตูความตะปูความโลภความหลงเนี่ยใช่มั้ยมันจะถอนออกยังไงเพราะมันเป็นใจนั่นน่ะมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมติ๋วเจริญพรใจโยมสาธุจ้าทั้งสองพระองค์จ้าสาธุจะถามหลวงพ่อสาธุขอหลวงพ่อพูดดังๆจ้าติดอยู่แล้วจ้าโยมพูดได้เลยจ้าจะถามหลวงพ่อว่าว่าทำบุญหน้าบ้านทุกวันในวันพระก็ไปถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไปทุกวันทำไมไม่หมดเวรหมดกรรมสักทีลูกทิ้งที่เรามายาสอนว่าไม่ได้ก็อธิษฐานอย่างนี้บารมีคุณแห่งพระพุทธเจ้าบารมีคุณของพระอรหันต์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่บุญเรือนก็ดีขอให้เขามากินข้าวเราขอให้จืดให้เล่ามันจืดไอ้คนในบ้านนั่นน่ะกินข้าวเราขอให้เล่าจืดนะให้หมดกรรมน่ะพูดอย่างนี้นะพูดเรื่อยๆมันไม่หมดสักทีหลวงพ่อนึกถึงแม่บุญเรือนไปเรื่อยบางคนนะมันจืดไปได้จริงๆแม่เขากินเหล้าทุกวันเขาก็ไปบวชที่ก้าวเลี้ยวน่ะทีนี้ว่าแม่หนูมาวัดได้แล้วแม่หนูกินแล้วมันจืดหนูอธิษฐานแล้วมันจืดจริงๆเดี๋ย
ยากอธิษฐานให้เขาเหม็นให้เขาไม่อยากเออนั่นแหละให้เบื่อสักทีให้หมดกรรมไงนั่นน่ะแล้วเราก็พูดดีๆใช่แล้วดูแล้วเขาไปอยู่คนละหนคนละแห่งแต่เขามีเมียดูแล้วเหมือนเขาหลงเมียเขาก็ขอเลิกไปแล้วนั่นน่ะเขาก็หลอกกันหมดมีสมบัติเท่าไหร่ก็ใช่ไหมกลัวก็จะใส่ของเออนั่นแหละคล้ายๆว่าพวกเนี้ยมันน่ากลัวเนาะนั่นน่ะว่าคนเมื่อกี้เขาบอกว่าหลวงพ่อให้กินเยี่ยวน่ะคือว่าโดนมนต์ดำเนี่ยโยมก็สงสัยเหมือนกันมันในนั่นเจ้าคุณนั้นบอกไว้ทางสุรินทร์นั่นเนาะทีนี้ก็บอกว่ามันจะได้อาถรรพ์มันจะได้ตอน5โมงไปแล้วเนี่ยถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเราสวดมนต์เอาไว้แล้วเราก็ดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยอาถรรพ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันจะได้หายไปมันจะได้แล้วมันจะดื่มให้หนูเหรอฮะอะไรนะแล้วมันจะกินให้หนูเหรออ๋อไอโอ้ยมันไม่เอาหรอกไอ้พวกไอ้คนอื่นเนาะไม่ใช่ว่าเจ้าของตัวของโยมเองอ่ะโยมก็ติดแล้วเขาก็ทิ้งกันไปหมดแล้วลูกเต่านั่นน่ะ ต้องไอ้คนเนี้ยมันไอ้สองคนเนี้ยมันยังไม่เป็นตัวเป็นตนมีเมียก็ทิ้งมีเมียก็เขาทิ้งมันไม่ทิ้งเขาหรอกนั่นแหละวิบากกรรมกันนั่นน่ะมันไม่อโหสิกรรมกันมันไม่หายมันจองเวรจองกรรมกันนายโยมเนาะมันก็ห่วงเขาเอาเงินตัวเขาแต่แม่ไม่ห่วงเขาแล้วตัวใครตัวมันนะพอตอนหลังใช่ไหม โยมแล้วโยมเนี่ยก็ใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็วันพักจะทำไมไปไหนไม่มีธุระจริงๆก็ไปทุกวันพักเลยหลายปีมาแล้วเนี่ยคุณยอมก็นั่นแหละพอเราอายุมากแล้วก็เออบ้านไกลบ้านมันเนาะนั่นแหละหลวงปู่นะแบบหลวงปู่มหาบัวนั่นแหละท่านห่วงทั้งโลกแต่เวลาท่านจะล่วงลับท่านก็ไม่ต้องห่วงแล้วท่านทำใจว่างท่านทำภาระทองคำ13ตันได้แล้วแล้วก็เงินนิดใช่ไหมเงินไม่รู้กี่หมื่นล้านนั่นแหละกี่แสนล้านเดี๋ยวโยมจะถามหลวงปู่ทีว่าโยมใส่บาตรทำบุญนี่ได้กับตัวโยมไปชาติหน้าไหมโอ้นั่นแหละทำยังไงได้อย่างนั้นท่านบอกว่าเหมือนทางโลกนะทางธรรมเนี่ยที่ใจเราดีเราจะใส่บาตรเราก็เห็นไหมคนใจดีเนี่ยนึกถึงบุญทานของเขาทำหมื่นทำพันเขาก็นึกถึงนั่นน่ะทำร้อยใช่ไหมโจนเขาก็ให้กินมั่งไม่ให้กินมั่งนั่นน่ะคุณโยมนั่นแหละมันทำให้คุณโยมเบื่อใช่ไหมเบื่อโลกสักทีมาเกิดกระทุกอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะเมื่อไหร่โยมจะหมดเวรหมดกรรมสักทีจะไหมหมดที่ใจเรานี่แหละใจเราทำได้วันนี้มันหมดวันนี้มันหมดห่วงวันนี้เหมือนในปลาเกี่ยวเบ็ดนั่นแหละพอมันหลุดจากเบ็ดมันก็ดีใจแล้วเออกูหมดที่ว่าหมดห่วงนี่เองหมดจากเบ็ดนั่นเองที่ว่าห่วงบ่วงนั่นน่ะที่เขาดักเอาไว้เราหลุดจากห่วงนั่นน่ะแบบมันก็จะลองสวดมนต์ถือหนังสือนี่เป็นอะไรไหมน่ะดีเราสวดมนต์ทำให้ใจเราเป็นสมาธิไม่ใช่โยมมาต้องอ่านหนังสือท่องเองมันไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็จะท่องที่จะคุณดังคุณดังก็คุณดังพาหุงใช่มหากาได้แค่นี้เนี่ยดีแล้วนั่นน่ะเรานึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าดีแล้วนั่นน่ะทีนี้ไอ้ที่มันไม่ยอมบางคนมันไม่ยอมใช่ไหมมันไม่ยอมอะไรเลย
มันก็เวลามันจะทะเลาะกันมันไม่ทึกถึงแล้วนโมมันก็ไม่นึกกันใช่นั่นแหละมันก็เลยเห็นมั้ยก็เลยเป็นกรรมหนักฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้นั่นแหละไม่มันเสียงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั่นน่ะกรรมของเขาถ้าเขามีลูกเขาก็ต้องโดนเขาก็ต้องโดนน่ะลูกมันเถียงเอานั่นน่ะมึงว่าเขาไม่ได้มึงยิ่งว่ายิ่งกินนะเออทำเฉยๆยอมเรานั่นน่ะนั่งภาวนาของเราทำกุฏิเล็กๆไว้ก็ได้ใช่มั้ยให้มึงสบายคนเดียวนี่แหละแต่มันทำไม่ได้พอจะเห็นหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ก็สอนก็จำจำที่คนก็ถามก็จำจำนั่งแล้วอะไรมันสายบางทีมันก็หาวเงี้ยเออไม่เป็นไรหาวก็ไม่เป็นไรเราก็รู้มันก็แล้วก็เอาภาวนาไว้นั่นแหละทำไปทำไปมันหมดนิวรณ์เมื่อไรมันก็จะพบความสุขนั่นน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะเหมือนพวกถูกหวยใช่มั้ยซื้อไปซื้อจนบางคนก็ซื้อจนถูกไอ้บางคนมันไม่ถูก นั่นน่ะเห็นมั้ยมันวนไปวนมาใช่มั้ยเหมือนกันหมดเวลาครับหลวงพ่อโอ้สาธุหมดเวลาช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 น.พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 น.สามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมอย่างวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999โทร02-496-1164ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพร้อมทั้งคณะศรัทธาสาธุชนร่วมอนุโมทนาพิธีสมโภชฉลองพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลณวัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่15และวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันจันทร์ที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 17:00 น.พระมหาเถระประธานในพิธีทำการเปิดป้ายพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลพระสงฆ์สวดชยมงคลคาถาเวลา 18:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บนพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 19:00 น.พระมหาเถระแสดงพระธรรมเทศนาด้านกิตตภาวนาสามกัณฑ์วันอังคารที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 น.ถวายพระตาหารเช้าเวลา 8:30 น.พระมหาเถระพิจารณามหาบังสุกุลพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านใดประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทบวชชีเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาท่านสามารถสมัครได้ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวโดยคุณโสพลหมายเลขโทรศัพท์096-321-9423หรือกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคุณสว่างพงศ์หมายเลขโทรศัพท์083-303-1254โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม
2562เวลา 9:30 น.ถวายภัตตาหารเวลา 11:00 น.ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-180-158550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125 ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080กราบช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมช่วงที่2ครับโตเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็ที่เราพูดเนี่ยมันก็เป็นบุญของเราที่ท่านบอกว่าให้ทำเป็นทานชนะอะไรนะทั้งปวงที่บอกว่าทานทายทานทุกอย่างแต่ให้ทำเป็นทานเนี่ยชนะทั้งปวงใช่ไหมนั่นนะที่บอกว่าเราได้ให้ความด้วยบริสุทธิ์ใจนั่นเนี่ยเป็นบุญกุศลเหมือนพวกหลวงปู่หลวงตาท่านเวลาใครไปถ่ายรูปท่านบอกว่าทำมันชะงักนั่นเนี่ยเพราะว่าธรรมที่มันกำลังเกิดนะท่านเข้าฌานเข้าสมาธิเทศนั่นน่ะท่านก็เหมือนว่าไม่พูดอ่ะเหมือนไม่พูดพอไม่พูดแต่เวลาท่านจะพูดท่านอธิษฐานก่อนให้มันปรากฏให้มันเกิดขึ้นมานั่นน่ะท่านก็พูดไปตามธรรมขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าสาธุใส่เข้าใจนครสวรรค์ครับหลวงพ่อโยมติ๋วเจริญพรใจโยมหลวงพ่อคะพูดดังๆโยมไม่ได้ยินวิทยุไม่ดังดีจังจะถามหลวงพ่ออีกสักข้อนึงว่าคนเป็นแม่แกที่พวกผู้หญิงมันทำลูกชายเนี่ยอยากเป็นแม่เขาจะเอาอะไรแกรักแกเหรอนั่นเอมันทำลูกชายอะดูแล้วว่าเขาก็บอกเขาขอเลิกไปแล้วแต่มันบอกเขาจะพึ่งจะพีดูแล้วมันโดนของเขาแน่แหละตะกี้ที่พูดมาทีเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่าให้เอาน้ำปัสสาวะดื่มนั่นน่ะก็เ
ขาบอกว่ามันเจ้าคุณนั้นบอกมันแก้ได้มันมนต์ดำต้องเอาอย่างนั้นน่ะนะคุณโยมนะมันจะไม่กินของมันเข้าเอาของแม่มันได้ไหมมันต้องเอาของตัวมันมั้งใช่ นั่นน่ะ บางคนมันพูดรู้เรื่องเนาะนั่นน่ะมันพูดไม่รู้เรื่องโยมก็พยายามทำบุญใส่บาตรสวดมนต์มันเป็นฟังเลยสองคนเลยนะเนี่ยแต่มันเป็นกรรมพอมันเกิดมาไอ้คนที่ชอบทำวันหลังมันก็โดนมั่งมันทำใครไว้มันก็โดนแบบนั้นน่ะเหมือนยังกะเหมือนฆ่ากันนั่นน่ะฆ่ากันฆ่าเองอยู่นั่นน่ะมาหวังเขาแบบเดียวกันไม่ห่วงแม่ซะแล้วมันไม่กลัวบาปใช่ไหมนั่นแหละมันไม่กลัวบาปปล่อยมันนั่นแหละวันหลังมันก็เป็นคนบ้าบอมั่งไอ้คนที่ชอบทำคนเนาะมันเป็นอย่างนั้นไอ้เราไม่อยากพูดไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันไม่ดีใช่มันไม่อยากให้มันไปนึกถึงมันช่วยลูกให้ลูกเป็นคนดีบางทีเขายิ่งดูถูกอย่างเงี้ยนั่นแหละมันใครไม่เป็นมันไม่รู้หรอกคุณโยมถึงบอกว่าโยมก็พยายามทำใจจะไม่เครียดไม่เครียดมันก็เครียดอยู่นั่นแหละอย่าไปเครียดนะโยมเนาะพยายามทำเนาะนั่นแหละทำตามนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไงท่านรักลูกทุกคนถ้าลูกคนไหนเห็นไหมลูกคนไหนกินยาม้าท่านก็สงสารนั่นแหละเห็นไหมประสบนิกรม้าไม่กินนะแต่มันกินเหล้านี่นั่นแหละนั่นแหละมันเมากันเต็มถนนนั่นแหละโอ้เมาแล้วเราบอกไรไม่เชื่อแล้วโยมบอกไปเถอะแล้วมันเถียงมันว่านั่นแหละพ่อแม่ไม่รักมันจึงบอกว่ารักเมียมันก็เมียก็ขอเลิกกับมันเมาอย่างนี้ใช่อยู่กับมันแล้วปล่อยมันเถอะโยมมันไม่หมดกรรมอ่ะใช่ไหมโยมโยมมันไม่กรรมก็โยมนี่โยมก็ไม่หมดหวังเมียเขาไม่มันไม่มีมันไปอยู่ได้ร่อนไงแม่ต้องทำใจว่านั่นน่ะแม่ทำความดีให้ลูกแล้วทีนี้ลูกแม่ถอนให้ลูกไม่ได้หรอกลูกต้องถอนกันเองนั่นน่ะเหมือนตะปูทางใจนั่นน่ะนั่นน่ะมันถอนไม่ได้มันแก้บางคนมันแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมจะถอนลูกให้ได้นึกว่าพ่อช่วยลูกก็จะแม่ก็จะไปเอาตัวเราละนั่นน่ะตั้งอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคุณโยมมันจะดีเนาะนั่นน่ะมันห้ามไม่ฟังใช่มันห้ามไม่ได้เหมือนว่าวิบากกรรมมันยังไม่หมดกรรมคุณโยมอยากให้เขาหาเข้าพระพุทธใช่พระเจ้าธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าท่านที่เขาเมื่อไหร่รวมนั่นน่ะไอ้ที่ดีของสมเด็จยานโตนำมาสวดเนี่ยที่ดีมันก็ไม่ตอนดีมันก็ไม่ห่วงแม่พอไม่ดีพอมาไม่ดีมันก็ไม่อยากจะมาสนใจพ่อแม่พอกันเลยใช่ไหมที่ตอนมันดีมันก็ไม่ห่วงที่ตอนมันไม่ดีมันก็ไม่ห่วงแม่แม่ก็ห่วงมันอยู่งั้นน่ะว่าเนี่ยกินข้าวกินปลาไม่ต้องไปห่วงมันนึกมาจะไปบวชไปเกี้ยงห้ามลองไปนั่งกันนึกจะทิ้งมันทั้งคนนี่เนี่ยนั่นแหละไม่นึกมันไม่รู้มันแวบไปยังไงพยายามเนาะพยายามนั่นน่ะนึกถึงหลวงปู่หลวงตานั่นน่ะท่านนำร่องเอาไว้ดีแล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่มั่นหลวงปู่สังวานเห็นไหมท่านนำเอาไว้หลวงพ่อสนองนั่นน่ะท่านนำจ้าท่านนำเอาไว้ดีจ้านั่นน่ะคุณโยมให้สำเร็จนะสาธุแล้วก็เดี๋ยวจะถามอีกจะข้อเห็นไม่มีใครถาม
จ้าชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้ยายติ๋วใส่บาตรทุกวันทำบุญทุกวันพระไม่เห็นอะไรจะดีขึ้นมาเลยเพราะว่าอย่างนี้คนนั้นเป็นยังไงเพราะลูกสาวโยมนี่เนี่ยก็นั่นแหละก็ว่ากันอย่างนี้แหละตอนหลังก็เลยลำบากไงครอบครัวนั้นพระมาบินถวายหน้าบ้านก็เอาน้ำสระทางมั่งบางคนไม่ให้เดินไม่ให้เข้าบ้านก็เลยบ้านนี้เขาไม่ต้อนรับเนาะเราก็ไม่ต้องไปวันหลังเขาก็ลำบากไงเขาไม่ใส่บาตรน่ะเห็นไหมนั่นแหละเขาไม่ใส่บาตรห่างกันวาเดียวนี่เนี่ยเขาไม่ใส่บาตรเขาก็ไม่ได้ฝากธนาคารเขาก็ไม่ให้กินใช่นั่นแหละลำบากเกินมาเราก็ไปทำแม่เขาไม่มีแต่เป็นพุ่มเป็นพวงเราหมดเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่ใส่บาตรพระไม่เป็นไรแต่พ่อแม่ต้องเลี้ยงให้ดีนั่นแหละมันก็ยังดียังได้บุญพ่อแม่ก็ไม่อยากให้กินทำก็พ่อแม่มาแล้วมั้งพ่อแม่อ่ะโยมมาแม่ตายไม่รู้จักนี่แหละเราปั้นใหม่หน้าเลยนี่แหละเราปั้นพระเจดีย์ของเราในใจนะใช่ไหมปั้นเจดีย์มันหลายตังนะเราปั้นไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมันปั้นเจดีย์ไว้ในดวงใจเรานั่นแหละใช่ไหมเอาอย่างนี้นะพ่อบวชเป็นพระจ้านี่โยมอ่ะได้ไปผัวไม่ถูกใจพ่อเรื่องของเรื่องก็ไม่ได้ปฏิบัติพ่อพ่อจะตายเป็นพระจ้าแต่ตอนนี้โยมก็อายุ70แล้วเนี่ยจ้านั่นแหละสบายมาแก่ตัวลำบากใช่ไหมเอาถือศีลไว้คุณยายจะได้คุณยายอย่าไปนึกถึงเรื่องเก่าเอาพุทโธไว้เอาก้าวหน้าไว้เหมือนเราขุดน้ำบ่อน้ำนั่นน่ะเรามุ่งต้องขุดให้เจอน้ำอย่างเดียวเราไม่นึกอย่างอื่นว่าไม่เจอจะไปนึกใช่ไหมนึกว่าเราต้องได้น้ำเนี่ยเราขุดบ่อไปนะเราได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาให้ตลอดอย่างนี้แหละโยมก็เอาอย่างนั้นแหละทุกวันที่เดินก็ของอะไรก็อะไรที่ไปวัดก็ดีนะมีมากก็ได้ยกมาก็ไปทำแทงเขาได้หมดกรรมได้หมดกรรมนะคุณโยมหมดกรรมเว้นแต่ทีนะหลวงพ่อเอ้ยหมดกรรมเราก็เป็นไรไม่รู้หมดกรรมเราก็นั่นแหละไปนิพพานไงนะโยมไม่กลัวตายนะโยมจะขอเตรียมจะเบี้ยงไปก่อนใช่ดีนะไอพวกที่ว่านะมันจะไปมองปากเรากินบนนู้นลูกจะขอปาฏิหาริย์ฐานกับหลวงพ่อที่คุยกันเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตายก็ขอให้มันหลับไปเลยอย่าให้ทรมานเลยนะหลวงพ่อนะสาธุขอให้ลูกดาวเขาจะรอดกับเปล่าใช่ขอโยมไม่มีเงินให้เขาขอให้พบจองแก้วโยมเป็นคนดีแต่ก่อนโยมก็เป็นคนรวยเมื่ออยู่กับพ่อกับแม่ขอให้พบจองแก้วขอให้แก้ววงมารนั่นขอให้ทำพระที่อ่านเอาให้โชคดีไปให้สนิทไปเลยสาธุให้โชคดีนะโชคดีสาธุแล้วก็อีกอย่างนึงโยมสวดมนต์นะสวดมันจำไม่ได้ถือหนังสือสวดนี่มันเป็นไรไหมคะมันไม่เป็นไรอ่ะขอให้เราพุทโธให้ได้ให้นั่นแหละไม่ให้ห่วงใครไงเดี๋ยวอายุมากมันจะหลงนะนั่นแหละท่านบอกว่าโยมแม่เราดีใจไงว่าโยมแม่เรา90แม่ตายจำลูกไรหมดเลยแม่กระดูกเป็นพระธาตุไปเลยนั่นน่ะถ่ายรูปในกองฟอนมีเป็นเมล็ดข้าวสารน่ะเป็นสีน้ำเงินเลยลอยอยู่องค์เดียวอ่ะว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นไงอ่ะ
มะเขาก็ให้ดูเป็นเมล็ดข้าวสารมะองค์เดียวยายเขามีฤทธิ์ยายเขามีฤทธิ์นะแม่ทีที่เขาภาวนาเก่งๆจริงนักมันพูดอย่างเงี้ยบอกให้ห่วงสะพะห่วงสะพะดูที่เรียนลูกสาวเห็นโยมพูดปล่อยมันมันจะพูดยังไงก็ปล่อยมันเนาะนั่นน่ะใครจะว่าไงก็ปล่อยมันถือช่างอย่างเดียวนั่นน่ะท่านบอกว่าช่างมึงช่างมันไม่ไหวมันไปส่งก็ไปยามเดินไปหยุดไปอะไรไปเดี๋ยวผมก็มีก็คอยไปก็เขาอย่างเงี้ยนั่นน่ะพูดโดยตรงๆเลยโยมใช่เนี่ยยายแก้วไงยายแก้วที่อยู่เดินคาทางทุพันเนี่ยเขาก็เคยกินเหล้าไงตอนหลังไปหลับตำรวจตำทางแกก็เลยโอ้โหแบบนี้อายลูกหลานเนาะเราถือศีลบ้างดีกว่าภาวนาโยมไม่ได้กินหน้าว่าโยมจะเอาเป็นสาก็ไปอยู่ให้เขาดีเลยวันนึงนั่นแหละบุญของเราแล้วแหละภาษาจนได้จะถึงจ้าบุญของเราเราก็เลยนั่นแหละยายตอนหลังกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันกระดูกเป็นแก้วต้องเยอะเลยตำหน้าอกเนี่ยมันบูบวาบบูบวาบไฟจริงๆเขาบอกว่านั่นน่ะเป็นรัศมีจริงๆมีตะตังก็ได้ไปซื้อกินมีตะตังใส่ให้พระอะไรก็พระอะไรก็พามาพูดอย่างนี้ทำไปเถอะดีกว่านะดีกว่าเราไปเล่นการพนันใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเราฝากธนาคารไว้เทวโลกนั่นน่ะพระสงฆ์แต่ทำบุญเขาก็ไม่ได้มากแล้วที่วัดหลวงแม่สุจริตหลวงตามหาบัวไงต่างโบสถ์ทำก็ที20 30นั่นน่ะไม่เป็นไร20 30นะเห็นไหมบางคนเนี่ยมีเหมือนบาทเดียวนั่นน่ะเขาก็ทำสมัยพุทธกาลเขาก็เป็นคนรวยนั่นน่ะเห็นไหมเขานั่นน่ะคุณยายไม่ต้องเสียใจนะว่ามันมากด้วยใจเรานั่นน่ะไม่ใช่จะปาดร้ายในโยมมากสาธุโยมไม่มีสมบัติให้เขาไงไม่เป็นไรเขาถึงไม่หลับคนมีลูกคนนี้สมบัติภาวนาเนี่ยมันเยอะต่อไปไปเป็นเทวดาเนาะดีดีไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นน่ะเออเทพพรหมมันไม่มียาม้าเออนั่นน่ะดีนะมันจะเอาป่าก็ไม่รู้นะนั่นน่ะโยมก็ไม่เห็นไม่ได้อยู่ไปโยมอ่ะเออมันนานมันมาทีเนี้ยให้โชคดีนะยายนะเออโชคดีอยากฝึกหลานหลวงพ่อตรงเนี้ยเถอะโยมเป็นแม่แก้มันได้ก็จะรักแก้มันเอาน้ำใส่ตู้เย็นนี่มันกินบอกว่าบารมีเรามันไม่มากแต่บารมีเรามากทำมาไว้บ้านพักคนชราคนนี้มีศีลธรรมนั่นแหละมาปฏิบัติธรรมมาตายวัดดีกว่านั่นแหละบุญของเรามันไม่พอเนี่ยใจโยมอะอยากไปบวชก็เคยไปบวชวันแม่ทีใจอยากจะไปบวชก็นึกถึงได้คนนี้แล้วมันจะไปได้บุญไหมแล้วหลวงพ่อได้สิได้นะนั่นแหละฝาดลานวัดก็ได้ถูวัดก็ได้ล้างถ้วยล้างชามก็ได้นั่นแหละหั่นผักแม่ก็ไปขุนข้าวหมานั่นแหละมันวัดบ้านนอกเนาะอืมขุนข้าวหมาก็ทุกเย็นเย็นนี่ถามมันไปไม่ไหวนี่ก็เบาแล้วล่ะตาทุกตรวจมันมั่งใจบาทมั่งทำบุญที่วัด2ปี3ปีมาแล้วบางครั้งที่ลูกมันเป็นมันเนี่ยจะเป็นเป็น10ปีจะมีจะถอนยังไงมันก็เอาเจ้าเมียต้องด่ามาแล้วก็เขาเลิกมันก็ไม่เลิกมันก็ห่วงลูกห่วงเมียแล้วมีเมียก็มีลูกแต่มันทุกคนดิมันเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นอืมฮัลโหลจ้าได้โชคดีนะยายนะโชคดีโชคดีขอพรแล้วบอกจะตายแล้วขอให้หลับไปเลยเออเรายาไม่ได้กินเขาหรอกสมาธินี่แหละเป็นของดีอย
อย่าทิ้งสมาธินั่นน่ะอย่าทิ้งศีลมันทำไม่ทำไม่ได้หรอกทำยังไงทำไปเถอะเนี่ยพุทโธไปเถอะเวลาจะตายมันจะดับไปเองให้เรารู้ไว้เจริญรู้ไว้นั่นน่ะแล้วมันก็จะไปดีนะศีลของเราทำมาไว้นั่นน่ะแล้วมันก็จะเข้าล่องลอยไปเองนั่นน่ะแต่ตรวจมนต์ถือหนังสือตรวจอาหารออกไปได้ตรวจพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็พระองค์มหาการได้ตรงนั้นแหละที่แล้วขอสมาพระราชนาใจแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยจะทำทุกคืนไปอยู่บ้านน่ะมันเป็นยังไงถึงไม่ดีขึ้นมาสักทีก็อธิษฐานขอให้ลูกก็ดีขอให้ลูกเขาเลิกเล่ามายาจริงเขาเหม็นแต่อธิษฐานเนาะโหลจ้าให้โชคดีนะโยมนะโชคดีสาธุโยมค่ะอธิษฐานเหนื่อยแล้วมาคุยกันโยมให้โชคดีโชคดีสาธุนี่แหละที่คนเราเนี่ยมาเกิดแล้วมีลูกดีเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กๆปู่ย่าตายายทำดีมาบางคนก็มาได้มาเกิดอยู่ในตระกูลที่เขามีสัจจะอธิษฐานบางคนก็ต้องมาทำเอาอย่างนี้แหละมาสร้างบารมีเอาอย่างนี้เห็นไหมไอบางคนบอกว่าไม่ดีหรอกสร้างพระสร้างเจดีย์ก็ไม่ดีสร้างระฆังก็ไม่ดีอะไรต่ออะไรถ้าเขาไม่ทำอ่ะแต่เขาทำเห็นไหม18ตันเขาก็ทำได้เจดีย์ไอ้นั่นแหละระฆังนะนั่นเองวะเพราะน้ำใจของเขามุ่งจะทำเขาก็ทำได้เห็นไหมเหมือนอย่างกับว่าเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ต้องที่ว่าหนัก18ตันอะไรทองเหลืองใช่ไหมเขาก็ทำนะสร้างพระก็ทำนะบางคนเห็นไหมสร้างพระเจดีย์ให้ครูบาอาจารย์ได้นั่นเนี่ยก็เพราะน้ำใจรวบรวมกันเห็นไหมมากันเป็น20-30ล้านเขาก็ทำได้นี่นะเหมือนหลวงพ่อสมชัยที่ว่าวันที่18ท่านจะรอหลวงพ่อสังวานนั่นแหละใช่ว่าจะรอพระรอหลวงพ่อสังวานนั่นนั่นเห็นไหมเขาก็มณฑรรมอย่างนี้เนี่ยพระอะไรอ่ะคนละโลคนละใช่ไหมทองเหลืองนั่นน่ะมันก็ทำจนได้นั่นน่ะสร้างบารมีพอเวลาไปเป็นเทวดาแล้วไม่ต้องได้ทำแล้วเห็นไหมเทวดานี่มันหาทำยากนะที่บอกว่าเทวดาเขาจะรอพระจินราชก็ดีเขาจะรอแล้วไปทานข้าวกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็มารอนั่นน่ะคนนุ่งขาวห่มขาวก็จับรอก็รอเองอ้าวเสร็จซะแล้วโอ้ยออกมาสวยงามนั่นน่ะนั่นน่ะก็บอกว่าเทวดาสร้างใช่ไหมนั่นต้องเทวดาต้องมาดลใจใช่ไหมมาร้อนถึงเทวดาต้องมารอกันเองอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นได้เห็นไหมทีนี้ก็บางองค์ก็เห็นไหมจะเอาออกนอกวัดไปไม่ได้ยกไม่ขึ้นก็เลยเอาจมน้ำไว้ก่อนนั่นนะทีนี้ไอ้ขโมยมาเอาก็เอาไม่ได้ตอนหลังก็คนจะไปเจอเขาก็เอากลับมาวัดอีกนั่นนะเห็นไหมเทวดาไม่ให้ไปนั่นน่ะเห็นไหมไม่ให้ไปชาวบ้านเขาอุตส่าห์รอกันไว้อย่างเงี้ยรอพระพ
พราะฉะนั้นนะ ญาติโยมก็สร้างบารมีกันเนี่ยหลวงพ่อฟ้าสุขก็ดีหลวงพ่อนันนั่นน่ะท่านก็ทำประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ให้หมู่คณะญาติโยมใครเข้าไปใช้สถานที่นั่นน่ะแสดงว่าเป็นบุญเหมือนวัดสังฆทานนั่นน่ะพอทำแล้วหลวงปู่ก็มาพักกันนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็พูดเอาไว้พระผู้ใหญ่นะมาพักเนาะนั่นน่ะก็ตรงใจของท่านหลวงปู่ก็มากันหลวงปู่อารามหลวงปู่ศีลาก็ดีนั่นน่ะท่านก็มากันนี่แหละท่านอาจารย์ไพลินทำเอาก็เป็นประธานไว้ก็เห็นว่าก็ดีแล้วเหมือนว่าช่วยกันนะช่วยค้ำจุนกันญาติโยมมาปฏิบัติเห็นไหมแล้วก็ทีนี้นี่แหละพระเจดีย์ใครพระเจดีย์มันในใจนะเห็นไหมช่วยกันปั้นใจเรานั่นเองปั้นก่อตั้งทางกุศลของเราหมดกรรมแล้วมันก็ดีเหมือนคุณยายว่านะเมื่อไหร่มันจะดีสักทีทำบุญยังไม่เห็นช่วยไอ้กรรมของเรามันทำมาแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม นั่นน่ะสมัยพุทธกาลไงเคยเป็นชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านก็ชอบเผาป่ากันไฟไหม้ป่าทุกปีทีนี้เกิดพออายุมากก็ไปทำบุญสุนทานรักษาศีลอะไรต่ออะไรมาเกิดอีกมาเป็นกษัตริย์เนี่ยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรใจโยมมัจจการเดียวกันอาจารย์หลวงพ่อด้วยจ้าโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเหนื่อยไหมเจ้าคะไม่เหนื่อยอ่ะดีเอาสุขภาพเป็นไงบ้างคะข้าวของพ่อดีขึ้นไหมก็เรื่อยๆอ่ะคุณโยมไม่ค่อยบวมแล้วมั้งคะหลวงพ่อฮะยังบวมฮะเท้าว่าไงเท้ายังบวมอยู่ไหมตอนนี้เริ่มยุบแล้วคะเท้าไม่ปวดอ่ะถ้าไม่ทานไม่ฉันของแสลงมันจะไม่ปวดนะโยมจ้าดีแล้วค่ะจ้าแล้วก็อะไรมั้งคะที่หมอหลวงพ่อไปหาหมอพ่อเก้าหมอท่านว่ายังไงอ่ะให้พวกอะไรที่คลายไม่ได้ที่แถลงอะค่ะอาหารที่กัดไม่ได้อะค่ะพูดไม่ได้อะพูดแล้วมันไม่ดีพระเขาไม่ให้พูดฉันอะไรต่างๆใช่ใช่ยอมไปเผาหลวงปู่บุญยฤทธิ์หรือเปล่าล่ะก็ว่าจ๋าเจ้าค่ะยังไม่ไปเปล่าไปนะทำไมไม่ไปอยู่ไกลเมื่อก่อนโอ้ยโยมไปตลอดไปทำบุญกับท่านเมื่อก่อนที่ท่านยังแข็งแรงอ่ะแล้วไปเผาด้วยเปล่าไปเผาไหมไปเผาด้วยเปล่าว่าจ๋าค่ะโอ้เลยเผาไปแล้วเผาไปแล้วนะเผาไปเมื่อวานนี้จ้าเพราะว่าก็โอ้ยโยมเป็นไรก็ไม่ทราบไปงานศพไม่ได้เป็นเพราะเหตุอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่รู้เป็นเหมือนกันได้เล็กมาเลยเจ้าค่ะกลับมาจะต้องไม่สบายทุกครั้งโยมก็จะถามพ่อว่าเป็นเพราะเหตุใดมันเป็นบุญกรรมอะไรก็ไม่รู้จ้าใช่ไหมคะรักษาศีลไว้ดีแล้วภาวนาให้ทานนะถูกละสร้างทางจะดีไว้ในใจเราด้วยนั่นน่ะสร้างข้างนอกข้างในดีแล้วตอนนั้นตอนที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตนะคะโยมก็พ่ออาก็บอกว่าไม่ก็ไม่สบายก็ต้องทนดูที่มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นพอกลับมายาโยมบวมหมดทั้งตัวเลยเป็นอะไรก็ไม่ทราบตอนพ่อมันแพ้กันเนาะมันแพ้กันคนจีนเรียกว่ามันชงกันจ้าเหรอคะเออมันเป็นได้เนาะพ่อแม่ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะถามหลวงพ่อด้วยเรื่องนี้นะเจ้าค่ะใช่มันชงกันมัน
เออกุศลมันเคยทำมายังไงไม่รู้จ้าไปไม่ได้ไม่ว่าพระอริยเจ้าก็ไปไม่ได้แปลกนั่นแหละได้แต่ให้ทานฝากตู้เพียนดอกไม้ไปนี้จะได้ไหมครับได้ให้ทานรักษาศีลนะภาวนาดีละนั่นแหละจะได้ไม่ต้องฝากตู้เพียนไปให้กับเพื่อนๆที่ไปนี่ได้ก็ได้นะแต่ตัวเราไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ได้ใจเราดีไปนั่นแหละแต่ก็โยมก็ร่วมทำบุญนะคะก็ถวายปัจจัย4แล้วก็ถวายในงานจัดงานโยมก็ถวายแล้วก็ใส่จองไปสาธุใส่จองไปอะไรเงี้ยเราก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่นั่นแหละข้อนี้โยมก็ไม่ใช่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบมันต่างแต่เล็กเลยเป็นอะไรก็ไม่ทราบไม่เป็นไรพ่อแม่แต่นี้โยมก็ช่วยงานตกอะไรก็ช่วยแต่ว่าโยมจะบวมทั้งตัวเลยก็โยมก็เขาถามบอกว่าไม่ต้องไปหรอกจ้าก็เดี๋ยวจะเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ต้องไปหรอกเขาตู้เปลี่ยนไปเดี๋ยวจะไปให้เองอะไรเงี้ยโยมก็นั่งร้องไห้จะพาหลวงพ่อจ้าสาธุขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีอุตส่าห์ปฏิบัติข้ออีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะจ้ามีญาติโยมโทรเข้ามาสองนะจ้าถามว่าไงคุณโยมถามว่าการทำบุญใส่บาตรนี้เราต้องตรวจน้ำเรากลับมาเราลืมตรวจน้ำเราตรวจอีกมาที่บ้านถึงบ้านเราก็ตรวจน้ำได้ไหมเจ้าคะก็อันนี้แหละที่เราตั้งใจนะมันได้ตั้งแต่กลางคืนแล้วตั้งใจว่าเราจะทำบุญนะนั่นแหละโอ้นั่นแหละแล้วเราก็ไปทำมันก็ได้มากนั่นแหละท่านบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันเปรียบไม่ได้มันเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้ท่านก็เลยพูดว่านี่แหละที่พกของฟนครเนี่ยแฟนนะถืออุโบสถวันคืนเนี่ยสมบัติมากกว่า16แฟนนะที่ในเขากล่าวไว้นะพระไตรปิฎกนั่นน่ะคุณโยมถ้าคนผ่านก็ไม่เชื่อสินะเอ้มันคืนเดียวทำไมมันได้เยอะเหลือเกินนั่นน่ะก็ที่ว่าพอบุญทิพย์เนี่ยเห็นมั้ยพอไปถึงนิพพานแล้วเห็นว่าเขาเหมือนว่าไม่กินไม่ไหวใช้ไม่หมดแล้วเห็นไหมมันอิ่มทิพย์อะนั่นแหละแบบนั้นอะถ้าเรานึกเอาเองนะที่ว่าคนนิพพานนี่เลยไม่เหมือนเขาอิ่มทิพย์ไปเลยนั่นแหละได้มาคุณโยมพวกเทพก็เหมือนกันใช่ไหมเทวดาไม่มีอะไรอะปัสสาวะอุจจาระใช่ไหมนั่นน่ะอิ่มทิพย์คุณโยมนั่นน่ะกายจึงหอมไงนั่นน่ะแล้วก็โยมก็ขอถามอีกข้อไงที่อยู่เนี่ยโยมเป็นบ้านเรือนไทยนะคะที่เมืองทองธานีนะเจ้าค่ะจ้านี่ยังคือโยมก็ฝันก็ไม่ฝันก็ไม่ทราบทีนี้โยมก็อยากจะกลับไปไทยนะคะบ้านอยู่อำเภอน้องจางก็บอกมีเทวดาอะไรทั้งสามองค์ค่ะมายืนหน้าบ้านไอ้เธอไม่ต้องไปนะอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่เป็นเคยชีวิตมาอดีตชาติเคยอยู่มาไอ้เราก็ต้องอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนอย่างนี้หมายความว่าเป็นยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออ๋อแค่ว่าจริงๆเจ้าค่ะสร้างบุญอยู่ที่บ้านก็ได้ภาวนานั่นใช่เหมือนว่าท่านพูดอย่างนั้นทีนี้เราไปไม่ได้ถ้าสมมุติไปไม่ได้เราก็ฝากพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงไปทำบุญนะที่เราไว้ใจกันได้อย่างนั้นนะไม่โยมจะไม่อยู่ที่นี่ค่ะประเดิมครั้งแรกโยมก็จะโยมมีงานโยมก็ไปพักหนึ่งโยมก็กลับมาจ้าแล้วพอกลับมาครั้งที่สองก็บอกอย่าไปไหนนะนี่ที่เคย
ที่เคยเกิดเคยอยู่ของว่าของของโยมของโยมที่สร้างบารมีเกิดอดีตชาติเคยเกิดอยู่ที่นี่จะไปไหนก็ไปไม่พ้นจากที่ที่นี้นะเมืองทองนะที่สร้างบารมีบ้านเรือนไทยค่ะเป็นบ้านเรือนไทยจ้าจะต้องกลับมาเพราะว่าอดีตชาติเคยทำไว้ที่นี่อะไรเงี้ยโยมที่สร้างบารมีของเราจ้าจ้าที่เก่าของเราจ้าเมื่อมีแต่ชาติใช่ไหมเจ้าบางคนเห็นว่ามาเกิดเมืองนั้นต้องหลายชาติใช่ไหมมาเกิดตำบลนั้นต้องหลายชาติก็มีนั่นน่ะเห็นว่าที่บอกว่าคนนี้รักษาศีลแล้วจะมาเป็นมนุษย์อีกเห็นว่าท่องเที่ยวเทวดากับมนุษย์อีกเป็นแดนชาติอย่างเงี้ยเห็นว่าที่ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ใช่ไหมนั่นน่ะท่องเที่ยวนั้นอยู่ในสวรรค์อยู่ในมนุษย์อะไรเงี้ยบางคนก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอะไรเงี้ยกว่าจะได้โสดากว่าจะได้สำเร็จอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะโสดาก็เหมือนว่าจุดประกายแล้วที่ว่าจะได้สว่างไปทางน่ะไปทางนิพพานนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะแล้วโยมก็ชอบไปทำบุญนะที่บ้านที่วัดต้องหลวงนะคะวัดต้องหลวงบ้านเกิดนะคะจ้าโยมก็ตั้งแต่อายุ12 13โยมก็เข้าวัดไปถือศีลปฏิบัติธรรมก็ตั้งทุกวันเลยนะก็อธิษฐานจิตนะโยมก็อธิษฐานโยมก็บอกไม่อยากอยู่บ้านเพราะตากแดดกลัวหน้าดำกลัวผิวไม่สวยแม่อยากจะไปอยู่ที่มันไม่มีแดดได้ไหมเพราะโยมไม่ชอบแต่โยมเป็นคนสำอางนะคะนี่แหละไอ้นิสัยเก่าโยมก็มุ่งบอกอ่ะโยมบอกว่ากรุงเทพที่ไหนโยมจะไปให้ได้เพราะว่ากรุงเทพที่ไหนแล้วมหาราชวังที่ไหนโยมก็ไปให้ได้เพราะว่าวัดพระแก้วอยู่ที่ไหนโยมอธิษฐานจิตเลยค่ะพออายุ16 17โยมก็เข้ากรุงเทพเลยค่ะโยมก็มากราบที่วัดพระแก้วจากนั้นโยมก็ทำบุญที่วัดพระแก้วนะหอมันเตียอะไรที่มหาราชวังมาตลอดเลยตั้งแต่28 29พอผมก็เหมือนแรงอธิษฐานใช่ไหมคะหลวงพ่อเบนจ้าใช่ก็เพราะว่านี่น่ะกุศลเราทำไว้ดีนั่นน่ะเราจึงเห็นมาบางคนเห็นมาลำบากตลอดชีวิตเนี่ยเหมือนในรถอะไรอ่ะรถปิกอัพที่มันขนของนั่นน่ะไอ้ที่ว่าม้าต่างกับม้าอาจารย์นายม้าอาจารย์นายมันไม่ค่อยให้ใครนะไปนั่งจะมาให้พระราชานั่งนะมันเป็นม้ามีบุญก็คนเราเนี่ยมันสร้างมาไม่เหมือนกันนั่นเห็นไหมที่ยายตะกี้เนี่ยบอกทำไมมันลำบากเหลือเกินนี่แกไปทำบุญอยู่เรื่อยทำไมแกไม่เห็นได้ดีกันสักทีนั่นแหละกรรมเก่ามันยังไม่หมดเนาะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องใช่ข้อนี้ข้อสุดท้ายเขาบอกใครจะทักที่ไหนก็มีแต่คนถามว่าก็โยมอ่ะจะแต่งงานมีคู่ไม่ได้มีคู่ก็ต้องพัดภาคจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวถึงจะอยู่ได้ให้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะจ๊ะมันร้อน มันร้อน บุญมันไม่เท่ากันมันร้อนเนาะทั้งพุ่งทั้งทางโยมหรือทางเขาคะอ๋อเขามาไม่ได้หรอกมันร้อนเพราะโยมมีบุญนั่นน่ะนั่นน่ะมันเหมือนว่าธาตุของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์วิญญาณของเราเนี่ยมันสะสมกุศลมาเยอะทีนี้มันยังไม่ยอมได้โสดาไงนั่นน่ะมันก็ต้องทำให้ได้ภาวนาให้ได้โสดาขึ้นมาทีนี้มันจะตัดภพตัดชาติไปได้เยอะแล้วนะยอมนะเออเพราะว่าเราไม่ได้เคยทำกับร่วมกันมาหากทำร่วมกันมายังไงก็ต้องเจอกันใช่ไหมจะทำก็มีคุ้มมีบุญเท่ากันอย่างเงี้ยมันมาเกิดไม่ทันกันมันตามมาไม่ทันบางคนนั่นน่ะจ้าสาธุเป็นบุญเจ้าข้าหลวงพ่อขอพระพุทธการพระอาจารย์นายหลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวญาติโยมโทรเข้ามาสาธุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าข้าหลวงพ่อที่ให้ความรู้ให้สว่างสาธุให้แสงสว่างในใจของหนุ่มโยมเจ้าค่ะสาธุ
ค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจารย์นี่แหละที่บอกว่าคุยตะกี้เนี่ยที่บอกว่าคนนี้ก็ไปเป็นพระราชาแต่เวลาหน้าแล้งเนี่ยไฟมันจะไหม้เมืองต้องขนข้าวของออกจากเมืองทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมลำบากเหลือเกินลูกเมียก็ต้องช่วยกันใช่ไหมเสนาก็ต้องช่วยกันก็เพราะว่าไปเผาป่ากันทุกปีเนี่ยเห็นไหมมันก็มีกรรมเห็นไหมไอ้ถ้าไม่ผ่าไม่หนีไฟมันก็ไหม้หมดเลยทั้งตัวพระลงพระราชาด้วยใช่ไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะมาทึกถึงคนเขาก็บอกว่าอย่าไปเผาถ้าไม่เผาอ่ะมันจะเกิดเหตุโคนเยอะคนเมืองการเขาพูดนะพอครับพอครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับโยมกาหลงเจริญพรจะโยมค่ะขอนมัสการพระอาจารย์วินัยและพระหลวงพ่อสามารถเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมขอนมัสการหลวงพ่อค่ะโชคดีโยมไม่ได้โทรมานานเลยแต่ว่าโยมก็ติดตามรายการทุกวันนะคะหลวงพ่อแต่วันนี้โยมมีคำถามจะถามหลวงพ่อค่ะน่าดูหลวงพ่อคะจ้าไอโยมทำบุญนะคะอย่างทำบุญถ้าทำแล้วเนี่ยอย่างแล้วโยมจะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยจะได้ไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคะหลวงพ่อแล้วก็ขอคำถามอีกคำถามหนึ่งจ้าโยมตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนนะคะโยมไปกราบท่านที่พระราชวังในวัดพระแก้วอะค่ะแล้วโยมก็อธิษฐานจากที่บ้านไปว่าทำยังไงนะอยากจะได้ไปนั่งฟังพระสวดที่หน้าประลำพิธีบ้างถ้าเราไปเงี้ยถ้าเกิดว่าไปแบบนั้นคงจะเป็นคนมีบุญเนาะคิดอย่างเงี้ยแล้วพอวันหลังโยมไปโยมได้ไปนั่งอยู่ในพระราชวังที่ทำพิธีแล้วจริงๆค่ะหลวงพ่อไปนั่งฟังพระสวดนะคะอันนี้จะเรียกว่าโยมมีบุญหรือเปล่าคะหลวงพ่อก็มีบุญอธิษฐานแล้วมันก็เป็นความจริงเนาะเออใช่แรงอธิษฐานก็เป็นได้นะโยมเนาะที่หลวงตาเห็นไหมเราต้องช่วยชาติเพราะว่าคลังหลวงมันหมดไงนี่หลวงตาก็เราต้องช่วยในหลวงแล้วเราได้ยินหลวงตาจะช่วยชาติโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะพอเนาะพระป่ามันก็กองเล็กๆที่ไหนได้มากันเป็นพญานาคเลยใช่ไหมเหมือนมากันเป็นยืดเลยนั่นน่ะไอ้ทองก็มานั่นน่ะเห็นไหมไอ้ใจเรานึกทีแรกอ่ะก็คิดไปสงสารหลวงตานะเมื่อไหร่จะพอใช่ว่าเมื่อว่ามันมากมายมหาศาลเหลือเกินยังได้ต้อง13ตันนะ13ตันกว่าเขาก็ไปช่วยกันทุกปีนะพระท่านก็หากันไป5โล10โลอะไรก็ไปกันนั่นเห็นป่ะให้ได้เยอะๆถ้าไม่งั้นนะเราก็ลำบากกันนะเห็นป่ะเมืองบางเมืองเห็นว่าเขาแล้วโยมจะขอถามหลวงพ่ออีกอย่างนึงค่ะว่าการที่โยมทำบุญนะคะหลวงพ่อที่ว่าจะอุทิศให้กับคนเป็นเนี่ยจะต้องใช้คำไหนคะหลวงพ่อเดี๋ยวขอให้เขาเจริญทางทีวีนะเจ้าค่ะขอให้เขาเจริญสุขจ้าขอให้เขาเจริญสุขนะขอให้เขาเจริญสุขขอให้เขามีความสุขเยอะเหมือนพระราชาใช่ไหมที่รัชกาลที่10ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานสมเด็จแม่ใช่ไหมสมเด็จพระราชินีรัชกาลที่9ใช่ไหมก็ขอให้ท่านมีความเกษมสำราญใช่ไหมนั่นนะพระองค์สมก็ดีขอให้ท่านหายประชวรไวๆอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราก็พูดได้
ใช่ไหมขอให้เขามีความสุขนั่นนะฝ่ายหญิงองค์เล็กก็เหมือนกันใช่ไหมขอให้หายประชวนไวๆอะไรเงี้ยขอให้มีความสุขอยู่กับชาวไทยไปนานๆใช่ไหมนั่นนะอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนพ่อแม่เรายังอยู่ก็ขอให้พ่อแม่เรามีความสุขเพื่อนฝูงนั่นนะเห็นว่าที่อยู่ใกล้ตัวเราขอให้เขามีความสุขอย่างนี้ที่เขาไปแช่งกันมันไม่ดีแช่งแล้วมันอยู่กับตัวเรามันเข้ามาหาตัวเรานะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของเบาบุญกุศลเดินไปก็พุทโธพุทโธพุทโธหายใจก็หายใจเข้าออกก็มีสตินั่นแหละเพราะว่าบุญเป็นของเบามันไม่ต้องแบกหามไงภาวนานั่นแหละแบกหามนี่มันเป็นของหนักจะมาความคิดเนี่ยจะไปป้นเขาอย่างเงี้ยมันก็หนักเลยนั่นแหละเราจะไปขนยาม้าอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าของหนักแบบนี้นะคุณโยม ทีนี้ก็ถ้าที่ตายไปแล้วก็ขอให้เขาได้รับบุญกุศลเนี่ยภาษาของทางพระใช่ไหมที่ว่าขอให้เขาได้รับบุญกุศลอุทิศให้นะอะไรต่ออะไรคนที่ยังอยู่ก็ขอให้มีความสุขสัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟนั่นแหละเทพเทวานั่นแหละที่ร่วงที่ก็ยังเสวยอายุมาอยู่ตามซุ้มประตูตามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละตามหลังคาโบสถ์อะไรต่ออะไรที่เขามาดูแลหรือว่าเขามาดูแลนั่นแหละอยู่ในที่สถานที่คนกราบไหว้ไงนั่นแหละพวกเทพเทวาเขาก็มาอยู่ได้พวกนาคพวกเนี้ยพวกนาคพวกยักษ์คุดเขาก็มาเหมือนกันเขาก็มาไหว้ตอนกลางคืนดึกๆนะเขาก็มาเป็นได้คนที่เขาเห็นยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็มาไหว้พระพุทธรูปเหมือนกัน นี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดนั่นใช่ไหมคุณโยมก็เลยละเอียดซะจนคนก็วัยเด็กๆมันก็เลยไม่เชื่อไงนั่นน่ะว่าเออมันจะจริงไหมเนาะจิตใจเขาก็เลยไปทางหยาบง่ายเหมือนว่าเอ้าไปตีกันดีกว่ากินเหล้ากันดีกว่าอย่างเงี้ยไปขับรถเร็วๆกันดีกว่ามันสนุกดีนะนั่นน่ะมันเสี่ยงกับความตายใช่ไหมเราเกิดมาได้นี่มันยากเหลือเกินพ่อแม่เห็นไหมกว่าจะเกิดมารู้ความเนี่ยเห็นไหมทรมานพ่อแม่เหลือเกินพ่อแม่ไปทำงานนอกบ้านมันเหนื่อยแล้วถ้าเป็นชาวนาใช่ไหมโอ้กลางวันนี่กลางคืนกลางวันไปทำนากลางคืนจะหลับนั่นแหละพรุ่งนี้ต้องไปทำนาเหนื่อยนั่นแหละร้องไห้อีกแล้วเด็กๆใช่ไหมแม่ต้องตื่นแล้วนั่นแหละเห็นไหมทรมานพ่อแม่เหลือเกินใช่ไหมแล้วโตขึ้นมาแล้วยัง17 18นะ30 20ยังมาทำให้พ่อแม่หนักใจกันอีกนั่นแหละเห็นไหมยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยลองนึกดูให้ดีใช่ไหมเนี่ยคนชาวโลกไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกเรียนทำความดีเนี่ยพลเมืองดีมันทำยังไงพลเมืองดีก็มีศีลธรรมสิเราไม่คดไม่โกงใครเราก็ไม่ไปทะเลาะกับใครใช่ไหมไม่ไปกินเหล้าเมายา5ข้อเท่านั้นใช่ไหมคุณโยมมีความสุขใช่ไหมอันนี้เอาหมดนั่นน่ะลูกใครหน้าตาดีกูก็อยากจะได้นะมาเป็นเจ้าของนั่นน่ะก็เลย
ฆ่ากันเนี่ยทุกวันเนี่ยเห็นไหมนี่แหละว่าบาปบาปมันเกิดง่ายเหลือเกินสาธุก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมที่ไปร่วมประชุมเพลิงหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ดีก็ขอบุญกุศลนั้นนี่แหละขอให้พระราชาของเรามีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้สมเด็จแม่พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ก็ดีขอให้ท่านมีเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความสุขที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีสุขเลยไวทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ